พี่รู้จักมูลนิธิโสสะยังไงโดยส่วนตัวนะครับพี่เป็นคนที่มีความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าเวลาเรามีความพร้อมแล้วเราเพียงพอแล้วเนี่ยเราก็น่าที่จะมีโอกาสในการที่จะแบ่งปันให้กับสังคมให้กับคนอื่นบ้างและพี่ก็ใช้แบบนี้มาโดยตลอดโดยใช้งานศิลปะของตัวเองเนี่ยนะครับทำงานชาริตี้ให้กับที่ต่างๆเท่าที่เราจะมีโอกาสวันหนึ่งมีรายการชื่อว่าเริ่มที่เราเขามองเห็นตรงนี้ก็เลยอยากจะสัมภาษณ์พี่แล้วก็ได้แนะนำมูลนิธิโสสะพี่รู้จักพี่ก็รู้สึกสนใจแล้วก็เลยตัดสินใจว่าเราเข้าไปถ่ายทำรายการนี้กันที่นี่แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่พี่ได้รู้จักมูลนิธิโสสะที่พอเราเข้าไปเนี่ยเราได้สัมผัสแล้วก็ได้รู้ว่ามูลนิธิโสสะเนี่ยได้มีโอกาสดูแลเด็กที่ไร้คุณพ่อคุณแม่ทำให้เขามีครอบครัวทำให้เขามีชีวิตใหม่โดยที่นำเด็กต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับมาอยู่ร่วมกันในบ้านซึ่งมีบ้านหลายหลังมากในมูลนิธินับ10หลังเลยนะครับที่พี่ไปเนี่ยเป็นมูลนิธิโสสะที่บางปูนะครับซึ่งในบ้านแต่ละหลังเนี่ยก็จะมีคุณแม่1คนเป็นคุณแม่โสสะที่เสียสละทำหน้าที่ดูแลลูกๆ10คนด้วยกันเด็กๆที่มาอยู่ในบ้านเนี่ยเหมือนได้อยู่ในครอบครัวใหม่เป็นครอบครัวที่ใหญ่แล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวสิ่งที่เขาขาดเนี่ยก็จะถูกเติมเต็มครับพี่ก็เลยคิดว่าเอาแหละงานศิลปะเนี่ยแหละเข้าถึงทุกคนรวมถึงเมื่อมันถ่ายทอดมาเป็นเสื้อยืดน่ารักน่ารักแบบนี้ฝีมือเด็กๆตรงกลางนี่พี่วาดแต่ลายล้อมไปด้วยเด็กๆ เหมือนวันนั้นที่เขาล้อมวงพี่แล้วก็ช่วยกันวาดน่าจะเข้าถึงหลายๆคนน่าจะเข้าถึงทุกๆคนแล้วก็กลายเป็นเสื้อยืดที่เห็นจะใส่แบบสบายๆก็ได้หรือจะใส่ออกงานแบบที่พี่ทำก็ได้ครับก็อยากจะฝากนี้ครับว่าใครที่ได้เห็นบทสัมภาษณ์นี้นะครับแล้วรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจอยากจะมีส่วนในการที่เราจะทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างเลือกจากสิ่งใกล้ๆตัวก่อนก็ได้ครับทำสิ่งง่ายๆที่เราทำได้แล้วก็มอบให้กับคนรอบๆข้างแต่เมื่อเราพร้อมแล้วเราลองเลือกนะครับว่าเราจะไปสนับสนุนที่ไหนดีและผมฝากมูลนิธิโสสะเอาไว้สำหรับเป็นตัวเลือกหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าเป็นแนวทางที่น่าสนใจในส่วนตัวผมแล้วผมก็รู้สึกว่าผมยินดีครับที่ได้มีโอกาสมาพูดแทนมูลนิธิโสสะเพื่อให้ทุกคนได้รู้จัก